เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูการผลิตอย่างสุดท้ายกันก็คือการผลิตโซดาแอสจากโซเดียมคลอไรด์กันนี่ก็คือสูตรของโซดาแอสนะโซดาแอสจะมีวิธีการผลิตที่มีชื่อว่าโซเวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการโซดาแอมโมเนียนั่นเองจำชื่อนี้ไว้นะโซเวกับกระบวนการโซดาแอมโมเนียเนี่ยเป็นวิธีการผลิตโซดาแอสนะเรามาดูกันเลยวิธีการผลิตโซดาแอสเนี่ยเขาต้องเริ่มมาจากการเผาหินปูนก่อนเอาแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมาเผาแล้วมันก็จะเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็เอาโซเดียมคลอไรด์กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมาทำปฏิกิริยากันแล้วก็จะเกิดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกมาต่อมาก็เอา2ตัวเนี้ยมาทำปฏิกิริยากันจะเกิดเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมาแล้วโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยมันก็จะเอาไปเผาพอเผาแล้วมันก็จะเกิดเป็นโซดาแอสออกมานั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเอาใหม่นะขั้นแรกเริ่มมาจากเอาหินปูนของเรามาเผาเผาแล้วก็จะเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นต่อมาก็เอาโซเดียมคลอไรด์กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มาทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดขึ้นต่อมาก็เอา2ตัวนี้มาทำปฏิกิริยากันแล้วก็จะเกิดเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดขึ้นต่อมาก็เอาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี้ยมาเผาเผาแล้วก็จะเกิดเป็นโซดาแอชเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นด้วยซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยสามารถเอากลับมาใช้เป็นสารตั้งต้นใหม่ได้โอเคเรามาดูกระบวนการที่นำผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่กันก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่พี่บอกไปตะกี้ที่ได้มาจากการเผาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เราสามารถที่จะสังเคราะห์แอมโมเนียได้ด้วยสร้างแก๊สแอมโมเนียได้ด้วยได้มาจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างแคลเซียมออกไซด์กับแอมโมเนียมคลอไรด์มาทำปฏิกิริยากันก็จะเกิดเป็นแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นนั่นเองโอเคส่วนเกลือที่ได้มาแต่ละครั้งเนี่ยเกลือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราต้องหามาใหม่ทุกครั้งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอากลับมาใช้ได้เหมือนกับตัวอื่นข้อเสียของโรงงานนี้เนี่ยข้อเสียของโรงงานเนี้ยเรามันจะเกิดมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงทำให้เกิดน้ำเสียเกิดขึ้นแล้วก็แคลเซียมคลอไรด์เนี่ยจากกระบวนการโซเวมันใช้ประโยชน์ได้น้อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยเอาไปทิ้งแล้วพอทิ้งปุ๊บดินที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกรดขึ้นมานี่แล้วก็จบเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย